อ่ะครูล่าทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับไม่ได้ทำต้มน้ำมะขามเปียกต้มน้ำมะขามกินแก้ท้องอืดต้มน้ำมะขามอ่ะเรามาดูส่วนประกอบก็มีมะขามเปียกแช่น้ำให้นิ่มๆแล้วก็เอามาขยำก็คือเป็นน้ำมะขามเปียกเอาไว้สำหรับคนที่1ท้องถ่ายยากท้องอืด2ขาดวิตามินซีเนี่ยได้ใช้ได้เพราะว่ามะขามเปียกในวิตามินซีสูงนะเคยเห็นเขามีขายอยู่พักนึงอ่ะนะครับขวดนึง20บาทคือมันเจือจางมากอ่ะแล้วมันก็มีแต่น้ำตาลอ่ะมันก็กินไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรมั้งก็เลยมาแนะนำวิธีทำกินเองดีกว่าง่ายๆนะครับส่วนประกอบก็มีมะขามเปียกน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับหรือใครจะอยากใส่น้ำผึ้งด้วยก็ได้นะครับน้ำผึ้งก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งวิธีทำคือเราก็เอามะขามเปียกมาขยำกับน้ำเดี๋ยวต้องกองไหมครับหรือต้มทั้งนี้เลยต้มแล้วเดี๋ยวมันตกตะกอนไม่ต้องมันไม่ได้มีอะไรคือว่าเราจะกินก้นๆเราก็กินเอาตะกอนแต่เดี๋ยววางไว้มันก็ใสวางไว้มันก็ใสข้างบนแล้วก็แต่ว่าเรากินข้นๆดีกว่าได้ว่ากินข้นๆจะมีผลกับการขับถ่ายมากกว่าเพราะไอ้นั่นเขาทำขายเราต้องตะกอนแล้วมันจะมองไม่น่ากินทำขายมันก็เลยต้องใสแต่ว่าสรรพคุณมันก็จะลดลงถ้าจะทำกินเพื่อแก้ท้องอืดนะก็คือคนๆไปเลยดีกว่าคนๆเหมือนกับทำแกงไหมครับหรือว่าใส่ว่าทำแกงหน่อยอันนี้มันต้องเยอะกว่าติดความมันน้ำมะขามเฉยๆมันไม่ใช่แกงเนี่ยอย่างเงี้ยได้หม้อนี่นะเพราะว่ามะขามโดดนี่ใส่เกลือเกลือใส่เข้าไปทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมเอานี่จะเอาเกลืออีกหน่อยเอามาไม่ต้องบอยไม่ต้องคนหรอกนะเอามาตั้งไฟแล้วก็ไม่เป็นไรจะพีไอ้นี่ซึ่งไอ้นี่สะอาดวางได้เอามาตั้งไฟเคี่ยวแล้วก็ใส่เกลือแล้วเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนไหมแล้วค่อยใส่น้ำตาลหรือว่าใส่ได้เลยครับเอาต้มเดือดนานไหมแม่ต้องก็เดือดเดียวก็เดือดเดียวก็พอเนี่ยแม่ว่ากินอย่างเงี้ยประโยชน์เยอะกว่าเยอะมากเลยแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเราถ้าเราจะใส่น้ำผึ้งเราก็ไม่ต้องใส่มากเราใส่ให้พอตัดเปรี้ยวบอยเอาไม่เยอะไม่เยอะบอยจะเติมน้ำผึ้งบอยไม่ค่อยชอบกินอะไรหวานหวานมันเปรี้ยวมากเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวชิมถ้าเปรี้ยวมากก็เติมน้ำอีกหน่อยอันนี้หม้อครับถ้ามันจางมากมันก็ไม่ดีก็กินแล้วก็ต้องกินให้เปรี้ยวๆอันนี้หม้อสนุปปี้นะครับได้มาจากเทสโก้โลตัส1บาทกับสแตมป์300ดวงโลตัสอยากเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับรีวิวหลายอย่างเหลือเกินขอกันอย่างนี้แหละเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวให้เดือดเดียวก็ใช้ได้แล้วโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูน้ำมะขามเปียกนะอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยให้คุณระบายท้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีวิตามินซีสูงนะครับใช้ช่วยแก้หวัดแก้ลมอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติคนที่แบบมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องอะไรก่อนเนี้ยก็อย่ากินเยอะนะครับเพราะว่าวิตามินซีสูงมันก็มีผลกับเรื่องกระดูกเรื่องฟันเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้เราทำแบบไม่หวานมากครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ำผึ้งลงไปด้วยนะครับนี่น้ำผึ้งยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าของเขาดีนะครับของเขาจะมี2แบบก็คือเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยนะครับน้ำผึ้งจากดอกลำไยนี่มันจะดีที่สุดแหละคือรสชาติมันจะคงที่ที่สุดนะครับกลิ่นหอมหวานอะไรเงี้ยมันจะครบนะครับเขามี2แบบก็คือดอกลำไยกับน้ำผึ้งป่านะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับกลิ่นเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบดอกลำไยมากกว่าเพราะน้ำผึ้งป่าบางทีมันไปได้ไอ้ดอกไม้พวกถั่วพวกอะไรที่มัน
เป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้น้ำผึ้งมันจะออกมีรสขมเล็กน้อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เราใส่น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนี่พยายามอย่าแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่ตู้เย็นแล้วมันจะหนืดมันจะละลายยากนะครับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะนะครับปกติ1ช้อนชามันจะให้แคลอรี่ประมาณ60แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เราก็ถ้าสมมติเราจะจำกัดปริมาณแคลอรี่เราก็ไม่ต้องใส่มากนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องแคลอรี่คุณก็ใส่ไปเถอะคนให้ละลายแล้วก็ดื่มได้เลยหรือจะเอาไปแช่เย็นหรือจะใส่น้ำแข็งอะไรก็แล้วแต่คุณเลยได้หมดถ้าแช่เย็นมันก็จะชื่นใจมากเดี๋ยวบ่อยคนไม่กินเปรี้ยวอ่ะไม่กินไม่เป็นไรก็เปรี้ยวดีกินแม่ก็ว่างเลยเปรี้ยวกว่าแบบขวดที่เขาทำขายเยอะเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบรสเปรี้ยวจัดๆคุณก็เติมน้ำเข้าไปอีกได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ถ้าใส่น้ำเยอะมันก็ผลในการช่วยระบายมันก็ไม่ค่อยมีเนาะขวดยี่สิบบาทอยู่นี้เนี่ยก็โอเคครับอร่อยดีบ่อยชดก็ไปแล้วตาปิดเดี๋ยวต้องไปแช่ตู้เย็นหน่อยมันไม่ใช่ใช้หม้อโอเคนะครับสำหรับการแนะนำวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ